สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์มอยกลับมาพบกับรายการวาดรูปกับหมอหมีนะครับสวัสดีครับคุณจิตกรเข็มมูดสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็มีจดหมายจากทางบ้านมาอีกแล้วนะครับแม่ขยันเขียนกันจังเลยนะครับเนี่ยช่องของเรานี่ดังจริงจริงใช่ครับก็เขียนเข้ามานะครับว่าสงสัยในตัวจิตกรเข็มหมุดนะครับว่าแต่ละคลิปเนี่ยลงระบายสีนะครับดูแบบบ้านๆมากเลยครับไม่ได้ลงแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสงสัยว่าเทิร์นเป็นจิตกรได้จริงจริงหรือเปล่าครับค่ะสำหรับการเป็นจิตกรนะคะดิฉันก็ไม่เคยสอบค่ะตั้งขึ้นมาเองแต่ว่าการลงแสงเงานะคะดิฉันก็ลงเป็นเหมือนกันค่ะวันนี้ก็เลยจะมาสอนการลงแสงเงานะคะว่าลงยังไงก่อนอื่นนะคะเราก็วาดรูปเป็นโครงขึ้นมาก่อนค่ะอันนี้เป็นรูปขนมปังคุณหมอมีมองออกใช่ไหมคะโอ้โหแน่นอนครับอันนี้ขนมปังชัวร์เลยฮะเป็นแผ่นขนมปังนะคะพอเราจะลงสีเราก็เลือกบริเวณที่เราจะลงสีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกถังสีค่ะถังสีเนี่ยก็จะมีการลงสีแบบที่เป็นแบบบ้านๆนะคะก็คือไม่มีแสงเงาแล้วก็จะมีการลงสีแบบที่เป็นแสงเงาในลักษณะต่างๆซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อันนี้ก็จะขอเลือกเป็นการลงแสงเงาที่ไล่จากอ่อนไปเข้มนะคะหลังจากนั้นเราก็กดลงสีไปเลยค่ะพอลงสีไปแล้วจะเห็นว่ามันก็เป็นสีที่เรายังไม่ใช่สีที่เราต้องการเราสามารถกดเปลี่ยนสีได้ค่ะเราก็กดให้สีฟ้าๆมาอยู่ที่สีที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะขนมปังก็จะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆ นะคะถ้าทางด้านซ้ายสุดเราก็ขอเป็นสีอ่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนตรงกลางให้กลายเป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นนิดนึงนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนสีทางด้านริมสุดนะคะให้เป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแสงเงาอ่อนเข้มให้มันเหมาะสมตามที่เราต้องการค่ะว่าเราจะตั้งแสงไว้อยู่ทางไหนนะคะให้มันสมดุลกันแล้วก็สามารถปรับไปปรับมาได้ค่ะโอ้โหง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยต่อมาก็จะขอลงสีที่ขอบขนมปังสักนิดนึงนะคะเลือกบริเวณแล้วก็เลือกถังลงสีในลักษณะที่เป็นแสงเงาขอบขนมปังเนี่ยก็จะควรจะเข้มกว่าตัวขนมปังนะคะก็จะมาขอเลือกเป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นนิดนึงนะคะออกเป็นน้ำตาลโกโก้นิดนึงหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะปรับแสงเงาให้มันเหมาะสมนะคะโอเคแค่นี้การลงแสงเงาก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหนี่ก็ต้องถือว่าเป็นการลบข้อครหานะคะคนที่เขียนจดหมายมานะครับว่าโอ้โหระบายสีได้ดาดมากๆนะครับอันนี้เราก็ไล่สีให้ดูแล้วนะครับก็เหมาะสมนะครับที่ได้ดีกรีเป็นจิตกรนะครับที่ตั้งเองค่ะครับน่าจะสอบยากพอสมควรนะครับเนี่ยครับก็ยังไงก็ถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการวาดรูปกับหมอหมีนะครับตอนนี้คนติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ